ชูวิทย์เปิดภาพเด็ดในวินเตอนุทินลั่นแบบนี้จะเอาสักสีไหนไปเป็นนายกชูวิทย์ลั่นไม่กลัวโดนฟ้องเปิดภาพในวินเตอนุทินยันเสียโนไม่เหมาะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีเหตุไร้สัก์สีขณะที่สุกนี้คือวันที่สามมีนาคมขอแฉเพื่อชาติเดี่ยงยกรังเตรียมบุกรังเดวินเยยสักสยาม วันที่1มีนาคม2,566เวลา18ตรกา1นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่1มีนาคมเมื่อเวลา13ตรกาที่กระทรวงยุติธรรมนายชูวิ์กมลวิสิ์พูดถึงกรณีที่ตนเองออกมาพูดว่าที่ผ่านมาตนเองรณรงค์ไม่สนับสนุนให้มีการใช้กัญชาเสรีและตนเองก็ใช้หลักประชาธิปไตยว่า หากใครอยากจะสนับสนุนเห็นด้วยกับกัญชาเสรีก็โหวตให้พรกภูมิใจไทยแต่หากไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องสนับสนุนแต่ทำไมสุนัรรับใช้ถึงต้องออกมาแว้งกลับมากัดตนเองว่าทำไมต้องให้แต่ตนเองไปพูดแต่ธุรกิจสีเทาพร้อมกับตั้งคำถามไปยังสังคมว่าคนแบบในอนุทินจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะมาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไร เพราะยังไม่มีศักิ์สีและบ้านเมืองก็จีบหายเพราะนโยบายกัญชาเสรีอีกทั้งยังรับใช้ความต้องการของนายเนวินชิดชอบอีกด้วยและนายชูวิทย์ยังยืนยันว่าในอนาคตเร็วๆนี้ตนเองจะเดินทางไปยังบ้านของนายเนวินและบ้านของนายสักสยามจะไปนั่งในบ้านและตะโกนด่าคนที่ใช้ที่หลวงของการรถไฟมาเป็นของตอนเอง ขณะที่นายชูวิทยังเปิดภาพที่นายอนุทินถูกนายเนวินยกเท้าข้างขวาขึ้นมาบริเวณก้นของนายอนุทินลักษณะคล้ายถีบหรือเตะซึ่งนายชูวิทย์ได้พูดถึงภาพดังกล่าวว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นที่รักเป็นคนส่งมาให้ตนเองเมื่อเช้านี้เมื่อถามว่าเหตุการณ์ในภาพนั้นมีที่มาอย่างไรนายชูวิทย์บอกว่าจากภาพเป็นการสั่งสอนและมีการพูดประมาณว่ามึงไม่รู้เหรอมึงไม่เชื่อกูเหรอ ตนเองเชื่อว่าไม่ใช่การหยอกล้อหรือล้อเล่นส่วนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังนายชูวิทย์ไม่ตอบบอกว่าให้ไปถามนายอนุทินเองว่าถูกนายเดยวินเตะมาเมื่อไหร่ส่วนเจตนาที่ผู้ใหญ่ส่งรูปนี้มาให้นั้นเพราะว่ามองว่านายอนุทินไม่เหมาะสมกับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่การเป็นรัฐมนตรีเพราะจากภาพแสดงให้เห็นว่าไร้ศักดิ์ศรีเมื่อถามว่า ตนเองออกมาเปิดหน้าชนขนาดนี้กลัวหรือไม่นายชูวิทย์บอกว่าไม่กลัวที่จะโดนฟ้องเพราะตนเองมีหลักฐานทั้งหมดอย่างชาัดเจนถึงขั้นสารดีกาที่มีคำตัดสินถึงกรณีที่มีการใช้ที่หลวงของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาเป็นของตนเองและยังฝากถึงนายอนุทินว่าเงินมึงเยอะเหรอกูเคยไปใช้เงินมึงสักบาทไหมเคยยืมเงินมึงไหมและนายชูวิทย์ยืนยันว่า ตนเองไม่ได้รับใช้ใครหรือรับไปสั่งใครให้มาโจมตีภาคภูมิใจไทยอย่างเช่นที่มีกระแสข่าวว่าเสหิออกมารับนายชูวิทย์เข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลทำให้มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่ารับงานจากประยุทธ์หรือไม่นายชูวิทย์โต้กลับว่าที่ผ่านมาตนเองก็ด่านายกมาตลอด8ปีทำไมไม่มีใครสนใจยังหาว่าตนเองไปรับงานอีกส่วนที่บอกว่าทำไมที่ผ่านมา ไม่ออกมาพูดเรื่องกัญชาเสรีนายชูวิทย์บอกว่าผมตัวคนเดียวได้ต้องไปจัดการเรื่องทุนจีนสีเทามันแปลกตรงไหนที่เพิ่งจะออกมาพูดอีกทั้งนายศักจะยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาท้าตนและพูดว่าตนสติไม่ดีทําให้ต้องออกมาพูดขณะที่วันศุกร์นี้นายชูวิทย์เตรียมแฉเพื่อชาติเดียงโยกรังเปิดโปงขบวนการทุจริตคอร์รัปชัน12รายการ ที่เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่เป็นอนอมินีให้กับรัฐมนตรีท่านหนึ่งและชายอีกคนที่เป็นคนของบริษัทก่อสร้างใหญ่ที่จะหิ้วเงินไปบุรีรัมเสมอและสนามแข่งรถบุรีรัมโฉนดที่ดินที่ดินจำนวน5 0 8 3ไร่คำพิพากษาสารดีกาการกู้เงินการฟอกเงินและพนากาักงานที่ถือครองที่ดินที่อำเภอม่วกเล็กพักภูมิใจไทยซึ่งทั้งหมดนี้ตนเองจะแฉและเปิดโปงทั้งหมด ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้นอกจากนี้เมื่อทีมข่าวถามนายชูวิทย์ว่าหากหลังจากนี้ไปเจอนายเนวินและนายอนุทินจะพูดอะไรนายชูวิทย์จะบอกกับนายเนวินว่าปล้นแผ่นดินไปจะคืนได้หรือ,อยังส่วนนายอนุทินบอกว่าให้เนวินเตะได้ทำไมจะให้ผมเตะไม่ได้ หลังจากนั้นนายชูวิทย์ได้แสดงท่าทางเรียนแบบลักษณะท่าทางการเตะของนายเนวินที่เตะนายอนุทินให้สื่อมวลชนได้ดูในเวลาต่อมาพบว่านายชูวิทย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กที่มีภาพนายเนวินเตะก้นนายอน,นุทินพร้อมข้อความว่าใครเป็นสุนัขรับใช้ ทันทีที่ผมขุดเอาเรื่องกัญชาพีเสรีและเรื่องรถไฟฟ้า,ฟาสายสีส้มมาชัแหแดะให้เห็นอีกมุมหนึ่งถึงผลกระทบต่อสังคมและน้องๆอ,อย่างใหญ่หลวงของกระทรวงสาธารณาสุขและการปล้นกลางแดดของกระทรวงครรมนาคมก็มีสุนัขรับใช้ออกมาเห่าหอนปกป้องและไล่ให้ผมไปพูดแต่เรื่องตำรวจกับธุรกิจสีเทา มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดของนักการเมืองและสื่อบางประเภทที่ไม่มีจัญญาบรนแต่ใช้จัญญาไถแทนในเมื่อผมพูดถึงผลประโยชน์ของชาติหากใครคิดว่าผมเป็นสินค้าซื้อขายได้และเป็นผู้รับเหมารับงานได้ลองใช้ผมดูเพราะอายุขนาดผมเงินไม่มีความหมายแต่กับสำหรับบางคนที่แก่กว่าผมยังหิวเงินอยู่ไม่เลิกผมไม่ได้สะอาดแต่ผมไม่สกรปรก ถึงขนาดจะทำร้ายชาติบ้านเมืองเอาเป็นว่าผมจะพูดอะไรใครจะตอบโต้ผมยินดีแต่ไม่ต้องมาคู่หากจะขุดผมก็ขุดเป็นเพราะเบื้องหลังก็ไม่ได้ใสยสะอาดอย่างที่เห็นข้อเสนอของผมง่ายๆใครเห็นด้วยกับโปรเจกต์ผีกัญชาเสรีและรถไฟฟ้าสายสีส้มก็เลือกพักภูมิใจไทยใครไม่เห็นด้วยต่อต้านร่วมกับผมไม่ต้องเลือกพักภูมิใจไทยไม่ต้องทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ าะแม้นายอนุทินจะมีเงินก็มากกว่าผมแค่เศษสตังค์หากซื้อกระดูกโยนให้ได้ก็เอาไปผมรณรงค์ให้ประชาชนคิดเอาเองเมื่อผลงานของนักการเมืองต้องให้ประชาชนตัดสินใจในวันเลือกตั้งแล้วหากนายอนุทินให้ในายในวินเตะตูดได้เหมือนตัวกิ๊กก๊อกแบบนี้จะไปมีศักสีอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีในายในวินคงสั่งการชี้นิ้วได้ทุกอย่างจะมาอ้างว่าล้อเล่น แต่เรื่องชาติบ้านเมืองมันล้อเล่นกันไม่ได้เมื่อเล่นการเมืองครอบงำสั่งการเบื้องหลังแบบนี้ในอนุทินก็เป็นยิ่งกว่าม้าใช้ของนายเนวินผมว่าประชาชนคงไม่ชอบส่วนใครจะชอบใครจะเชียร์หรือว่าสื่อไหนจะรับงานนายอนุทินมาตีผมเรื่องกัญชาและรถไฟฟ้าสายสีส้มเชื่อมโยงผมกับใครต่อใครเชิญได้เลยเพราะผมจะจุดชนวนโป๊ะหมู่ไม่เดี้ยงก็เลี้ยงไม่โต หากอยากลองเสี่ยงผมยินดีและยังโพสต์ในคอมเมนต์ด้วยว่าหากทีบเล่นกันได้ขนาดนี้ศักดิศรีลูกผู้ชายของนายอนุทินไม่มีประชาชนคนที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทยต้องพิจารณานายเนวินเอาไว้ด้วยเพราะเขาคือหัวหน้าพรรคตัวจริงที่สั่งการได้เตะได้ถีบได้นายอนุทินเป็นเพียงลิ้วล้อหรือเด็กใช้งานของนายเนวินเท่านั้นเอง